โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการว่างว่างมาเทศกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในไลฟ์ประจำวันที่7กันยายนปี64นะครับเฮ้ยพรุ่งนี้วันเกิดคุณแม่ผมแล้วพรุ่งนี้8กันยายนวันเกิดคุณแม่ผมแล้วเดี๋ยวต้องทำเซอร์ไพรส์อะไรคุณแม่หน่อยแหละซึ่งของขวัญวันเกิดให้คุณแม่ไปแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเซอร์ไพรส์อะไรดี เดี๋ยวค่อยๆมาคิดกันนะครับโอเคป่ะวันนี้ทุน 1,000 เหรียญเหมือนเดิมนะครับเป้าหมาย500เหรียญเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันหรือว่าตกม้าตายกันนะครับก่อนเราไปดูกันฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับตอนนี้นะครับในช่องมาร์คและทิปตอนนี้เรามี membership โปรแกรมแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะศึกษาในส่วนของเทคนิค Stochastic 533แบบเจาะลึกสามารถที่จะสมัคร membership โปรแกรมเข้ามาแล้วก็เข้ามาเรียนรู้ในส่วนของตัวเนื้อหาเจาะลึกตรงนี้ได้นะครับโอเคนะตามนี้เลยนะครับโอเคป่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงให้ยาวละไปลุยกันเลยนะครับมาดูกันว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันไหมหรือตกม้าตายซะก่อนนะครับ Let's goโอเคครับผมเหมือนจะได้จุดเข้าแล้วนะครับเป็นตรงนี้นะเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดขึ้นอยู่ผมจะเทรดขึ้นเลย1ออเดอร์นะครับมาดูกันว่าผลงานจะเป็นยังไงในออเดอร์แรกของวันนี้นะครับโอเคครับอีก10กว่าวิสุดท้ายนะน่าจะพอใช้ได้อยู่นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่เส้นสโตคาสติกน่าจะตัดขึ้นนะครับโอเคตัดขึ้นจริงนะครับก็ผมเลือกกดเทรดขึ้นเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่1ในไลน์นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอย่างแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับอุ้ยก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับชนะแบบตายเล็บอีกแล้วชนะแบบกระจิ๋มหนึ่งอีกแล้วนะฮะโอเคครับออเดอร์ที่1นะฮะเปิดมาชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญเติบโตมาเป็น 1,087 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้ที่87เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับขาดอีกประมาณ413เหรียญผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายในวันนี้นะครับโอเคไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยครับมาดูกันว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันหรือตกม้าตายกันนะครับโอเคไปลุยกันต่อเลยฮะนี่แหละจุดแบบนี้แหละที่ฉันต้องการน่าจะได้อยู่นะครับพอได้อยู่นะพอได้อยู่โอเคครับใช่เลยเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ย้ำว่าแท่งนี้นะแล้วถ้าเส้นสโตตัดลงอ่ะตัดลงนะครับผมเทรดลงเลย1ออเดอร์นะฮะโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่2ในไลฟ์นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมามากสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขานะครับที่วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะฮะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอ้ยชนะแบบไปเล็กเลย
แต่ออเดอร์แรกยันออเดอร์นี้ My God ผมว่าวันนี้ผมไม่รอดแน่เลยเพราะว่าวันนี้ผมต้องมีจังหวะที่แบบแพ้แล้วก็เละแน่เลย ถ้าชนะแบบไปเล็บอย่างนี้บ่อยๆนะโอเคครับก็ตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญเติบโตมาเป็น 1,116 เหรียญนะครับหรือก็คือผมทำกำไรมาได้อยู่ที่116เออไม่ใช่116โอ้คนดูผิดหลงนะฮะเมาหมัดเมื่อกี้เอาใหม่นะครับก็ตอนนี้นอกพอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,169 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือผมทำกำไรมาได้ที่169เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีกประมาณ331เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคป่ะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันต่อเลยนะครับมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงในออเดอร์ที่3นะฮะป่ะ Let's go อุ๊ยโอเคครับได้จุดเข้าแล้วนะตรงนี้เดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่ผมเทรดขึ้นเลยนะครับเปิดมาเจอพอดีนะครับตรงนี้เนาะโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่3ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอย่างแรกเพราะว่าในภาพรวมนะช่วงนี้เนาะกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันตอนนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะฮะก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคออเดอร์ที่3ชนะไปอย่างสวยงามนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,249 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่249เหรียญแล้วนั่นเองนะครับครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้ครึ่งทางแล้วนะเหลืออีกครึ่งทางนะครับจะไปถึง500เหรียญตามเป้าหมายในวันนี้นะครับโอเคไม่เป็นการเสียแล้วบริษัท ดีใจจะนิดผัดนะฮะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาปะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่4กันเลยครับมาดูกันว่าผลงานที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับเหมือนจะได้จุดเข้าแล้วนะ โอเคกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับเส้นสโตตัดลงแล้วเนาะโอเคครับผมก็ออเดอร์ที่4ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่ณช่วงนี้นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะฮะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงมาได้นั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่าราคาน่าจะกลับตัวลงมาได้นะครับผมเลยเทลงตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับโอ้โหกราฟตรงนี้เนาะวิ่งลงไปลึกมากแล้วนะแต่โดนแรงซื้อสวนมาแพ้เลยนะครับโอเคครับก็ออเดอร์ที่4แพ้นะครับปิดตำนานการวิ่งเขียวๆมาตรงนี้นะปิดตำนานหนอนชายเขียวนะฮะมาแดงตรงนี้ซะแล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่5นะครับตอนนี้พอร์ตของผมลดลงมาเหลือ1,149 เหรียญ นะครับหรือก็คือกำไรของผมลดลงมาเหลือ149 เหรียญ นั่นเองนะครับจากเมื่อกี้ที่ไปถึง249 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่5นะครับออเดอร์ที่5ผมจะเทรดที่250 เหรียญ นะครับก็คือเป็นการมาร์ตินเกล 2.5 เท่านั่นเองนะครับถ้าชนะมันจะคืนทุน100 เหรียญที่แพ้ไปในออเดอร์ที่4นี้กลับมาแล้วก็ได้กำไรมาอีกนิดหน่อยด้วยนั่นเองนะครับโอเคตามนี้นะป่ะไปลุยกันต่อเลยครับอ่ะโอเคครับเส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วนะครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้กราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะฮะยี่สิบวิสุดท้ายต้องมาแล้วฮะอ่ะ
โอเคครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงอ่ะตัดลงแล้วนะครับโอเคผมเทรดลงเลย1ออเดอร์นะครับโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่5ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับนี่เลยนะแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็โดยเหตุผลตามนี้ผมมองว่าราคาน่าจะกลับตัวลงมาได้นะครับผมเลยเทรดลงตามโอ้ยชนะอยู่นะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับผมนึกว่าเสมอนะเมื่อกี้ราคามันดีดกลับไปตรงเข้าออเดอร์ของผมพอดีนะครับโอเคครับออเดอร์ที่5คัมแบ็กอีสเดียวนะฮะตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,349 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้ที่349เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีกประมาณ151เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายในวันนี้นะครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่6กันเลยครับมาดูกันว่าจะไปถึงตามฝั่งฝันไหมนะครับอันนี้นะครับผมให้เป็นคีย์ความรู้นิดนึงนะถ้ากราฟมันวิ่งลักษณะแบบนี้อันนี้คือลักษณะการแห่ซื้อนะครับจำได้ไหมรูปสายฟ้านะครับมันเป็นลักษณะของการแห่ซื้อนะครับก็นั่นแหละแรงซื้ออาจจะมีเยอะนะอาจจะยากนะครับถ้าเทรดลงแล้วจะชนะได้นะครับ แต่ก็ว่าเป็นจุดที่น่าสนใจโอเคครับเส้นสโตตัดลงแล้วนะครับโอเคครับผมออเดอร์ที่6ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับก็โดยเหตุผลตามนี้นะผมมองว่าราคาน่าจะกลับตัวลงมาได้นะครับผมเลยเทรดลงตามและโพซิชันที่ผมได้เนี่ยเป็นโพซิชันที่ดีมากด้วยนะครับกราฟมันดีดขึ้นไปพอดีนะทำให้ผมได้โพซิชันตรงปลายยอดตรงนู้นเลยนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคตอนนี้สวยงามนะครับออเดอร์ที่6ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,429 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้ที่429เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีกนิดเดียวนะครับประมาณ71เหรียญเท่านั้นนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามฝั่งฝันในวันนี้แล้วนะครับโอเคอีกนิดเดียวจะไปถึงแล้วไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่7กันเลยนะครับมาดูกันว่าออเดอร์ต่อไปนี้จะไปถึงตามฝั่งฝันไหมนะครับออเดอร์ที่7เดี๋ยวผมจะเทรดเป็นออเดอร์สุดท้ายแล้วแล้วกันนะครับก็คือแพ้ชนะก็จะพักเลยนะเพราะว่าตอนนี้ผมไลฟ์มาประมาณตอนนี้ผมไลฟ์มาชั่วโมงกว่าแล้วนะคือเพียแล้วนะครับนั่งเฝ้ากราฟมันชั่วโมงกว่านี่ก็คือเพียมากแล้วนะอุ้ยโอเคครับตรงนี้เดี๋ยวถ้าเส้นสโตตัดขึ้นผมจะเทรดขึ้นเลย1ออเดอร์นะครับออเดอร์ที่7ออเดอร์สุดท้ายของวันนี้นะครับตัดขึ้นแล้วนะอุ้ยได้โพซิชันไม่ค่อยสวยนะครับโอเคเป็นไรนะครับออเดอร์สุดท้ายแล้วเนาะก็ออเดอร์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกนะครับก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับ
ก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะผมได้เลือกกดเขตขึ้นตามนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้น่าจะแพ้นะครับโอ้ my god ขึ้นไปฟิวโอเคครับออเดอร์ที่7ออเดอร์สุดท้ายแพ้นะครับโอ้โหเพจมา7ออเดอร์ชนะ5แพ้2โอ้โหวันนี้ฟอร์มดีมากโอเคครับออเดอร์สุดท้ายจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสรุปวันนี้จากเริ่มต้นมาที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,329 เหรียญนะครับหรือก็คือตอนนี้ผมทำกำไรมาได้329เหรียญนั่นเองนะครับวันนี้ไปไม่ถึง500เหรียญอย่างที่ตั้งใจเอาไว้แต่ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยจบที่กำไรก็ถือว่าดีแล้วนะครับประมาณนี้นะโอเคครับก็ตามนี้เลยนะครับสรุปวันนี้ผมใช้เวลาในการเทรดไปทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมง36นาทีนะครับตีเป็น1ชั่วโมงครึ่งแล้วกันนะครับประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเนาะก็วันนี้ผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับเทรดไป7ออเดอร์นะครับผลลัพธ์ที่ได้ชนะ5แพ้2นะครับทำกำไรมาได้ที่ 3,000 ไม่ใช่ 3,000 สินับผิดโถ 3,000 ได้ยิ้มเลยนะ329เหรียญนะครับนี่คือกำไรที่ผมทำได้มาทั้งหมดใน1ชั่วโมงครึ่งนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับ329เหรียญนี้คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 9,870 บาทนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 9,800 บาททวนแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับก็โอเคครับวันนี้ไม่ถึงตามเป้าไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยจบกำไรก็ชื่นใจแล้วนะครับโอเคครับผมก็ขอจบไลฟ์นี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามรับชมกันวันนี้นะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบไลฟ์นี้เห็นว่าไลฟ์ดีๆมีประโยชน์ดูแล้วได้ความรู้ดูแล้วได้สาระหรืออย่างน้อยดูแล้วได้ความสุขนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตาม EP ต่อๆไปของการไลฟ์เทรดของผมแบบนี้อีกนะครับฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมแบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันท่านเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ในช่องมาร์คและลายทิปมี membership โปรแกรมแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิค Stochastic 533ที่ผมใช้ในไลฟ์วันนี้แบบเจาะลึกเลยนะครับสามารถสมัคร membership โปรแกรมเข้ามาได้นะครับตอนนี้ตัวเนื้อหายังไม่ได้อัพไปในห้องเรียนนะแต่ว่าจะอัพให้ประมาณวันที่16นะครับประมาณนี้นะก็ถ้าใครอยากจะเข้ามาเรียนในส่วนของเนื้อหา Stochastic 533นี้แบบเจาะลึกนะครับก็สามารถสมัครเป็นmembership โปรแกรมนี้เข้ามาได้นะครับแล้วก็ในส่วนของห้องเรียนที่เป็นห้องเรียน VIP content นะครับก็มีสิทธิพิเศษอื่นๆที่เพื่อนจะรับเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมนะครับกดสมัครสมาชิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับหรือปุ่มสมัครที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคขอบคุณทุกคนมากๆแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปครับผมไลฟ์นี้เดี๋ยวไปพักก่อนแล้วฮะเทรดมาเป็นชั่วโมงแล้วเนาะเคลียร์แล้วนะครับไปสำหรับวันนี้กู๊ดไนท์ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ